สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสิชนนะคะวันนี้จะมาบอกสูตรเด็ดๆอีกสูตรหนึ่งที่เป็นตัวตึงใหม่นะคะทำให้บอนสีแตกกอเร็วแล้วก็พืชผักพริกขี้หนูเนี่ยดกมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะเลยนำสูตรนี้มาบอกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ากุหลาบแดงใช้อะไรทำยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้าและนี่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นไข่ใบนี้นะคะที่ทำให้บอนสีแตกหน่อเร็วแตกกอเร็วแทงหลอดเร็วและสูตรนี้อีกเช่นกันนะคะทำให้พริกดกพริกดกมากพริกมะเขือติดดอกติดผลดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะวิธีทำก็ตีไข่นะคะอันนี้คือถ้าทุกท่านสามารถทำเยอะก็สามารถเพิ่มไข่ได้นะคะถ้าใครคิดจะทำเยอะๆเป็นสวนเยอะๆก็สามารถเพิ่มไข่ตามปริมาณนะคะอันนี้ก็คือทำให้ทุกท่านได้ดูว่าทำแบบนี้นะคะสูตรนี้สามารถนำไปรดพืชผักแล้วก็พริกมะเขือมะนาวเสียงรถดังมากเลยค่ะมะนาวอะไรเนี่ยจำพวกที่ติดลูกนะคะติดฉีดพ่นเนี่ยได้ดีเลยนะคะเนี่ยพอตีไข่แบบนี้นะคะทุกท่านก็มีน้ำตัวนี้นะคะน้ำตัวนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเราต้องเตรียมน้ำไว้ประมาณ5ลิตรนะคะเนี่ยประมาณถังนี้นึงนะคะและส่วนที่จะผสมวันนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะอันนี้คือน้ำข้าวที่หมักไว้นะคะทุกคนดูเลยว่าอันนี้ด้านบนนี่คือจะเป็นน้ำนะคะด้านล่างนี่คือจะเป็นเนื้อข้าวที่หมักเปื่อยอยู่แล้วนะคะถ้าทุกท่านทำแล้วก็เก็บปิดฝาไว้แบบนี้นะคะรับรองว่าอันนี้จะใช้นะคะเนี่ยจะขึ้นสีตัวนี้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะน้ำขุ่นๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วข้างล่างอ่ะน้ำที่เป็นข้นๆแบบนี้ไม่มีเนื้อนะคะเป็นน้ำทั้งนั้นนะคะเนี่ยค่ะทุกท่านดูได้เลยว่าไม่มีเนื้อเลยนะคะกรองเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือน้ำข้าวที่เราหมักทิ้งไว้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะหมักทิ้งไว้แล้วก็กรองแล้วก็ทำไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้นะคะเราก็นำมาผสมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้เร่งหน่อเร่งสีหรือเร่งดอกนะคะก็ใช้น้ำตัวนี้นะคะทำได้หลายสูตรแค่เพิ่มส่วนอื่นๆลงไปแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาทำสูตรติดลูกนะคะพริกดกหรือว่าแตกหน่อนะคะเนี่ยสูตรนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้แล้วน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำตัวนี้นะคะเราก็เทไข่ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเกาะนิดนึงนะคะคราบข้าวที่เราหมักไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย เนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็นำน้ำข้าวตัวนี้นะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะตักให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าใช้ประมาณไหนนะคะนี่ค่ะใช้ตัวนี้ลงไปคนให้ละเอียดก่อนนะคะคนให้เข้ากันก่อนเพราะว่าน้ำคุณจะอยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยน้ำเนื้อข้าวที่เราหมักไว้จะอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตักถ้วยนี้จะใหญ่ไปทุกคนจะดูยากนะคะเอาถ้วยขนาดนี้คือแก้วหนึ่งนะคะก็ใส่ไป1 2สามอันนี้คือน้ำข้าวหมักนะคะสามแก้วนะคะต่อไข่หนึ่งฟองนะคะสามแก้วต่อน้ำ
5ลิตรนะคะแล้วก็ไข่1ใบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาเอาไว้นะคะแบบนี้แล้วก็มาเพิ่มตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือผงชูรสสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกท่านผงชูรสนะคะอันนี้ก็ตีว่า2ช้อนชานะคะกับประมาณนะคะ2ช้อนชานะคะมาได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คนไม่เท่ากันเลยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถเพิ่มให้น้ำเต็มถังได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำมาเพิ่มให้เต็มถังเลยให้เป็นให้ได้เป็น5ลิตรนะคะให้เต็มถังคือ5ลิตรต่อไข่1ใบนะคะเนี่ยเราก็เติมน้ำลงไปให้เต็มถังเลยนะคะได้แบบนี้นะคะเติมลงไปให้เต็มจากนั้นนะคะเราก็นำไปรดต้นพริกหรือมะเขือหรือบอนสีหรือพืชผักนะคะถ้ารดพืชผักแนะนำให้ผสมน้ำเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงกะพอว่าให้น้ำพอขุ่นๆนิดนึงนะคะถ้ารดพืชผักนะคะและถ้าใช้รดกับเดี๋ยวไปทำให้ดูดีกว่านะคะและนี่ค่ะเหมือนอย่างเช่นบกที่เราปลูกไว้อย่างนี้นะคะตดลงมาก่อนวันนี้แดดจัดมากเลยนะคะนี่ค่ะผักของเรานะคะที่ปลูกไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะรดลงไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้น้ำแห้งมากเลยดินแตกระแหงเลยนะคะเนี่ยดินแห้งนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะ2แก้ว3แก้วเนี่ยน้ำครึ่งนะคะก็นี่แหละค่ะแล้วก็ต้นอื่นๆก็ใส่ได้นะคะเนี่ยเหมือนกันนะคะเนี่ยลดลงไปนะคะตัวละแก้ว2แก้วได้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะไหลเฮือนไหลออมเฮือนออมทองนะคะจะทำให้แตกหน่อดีมากๆเลยนะคะนี่แหละแล้วก็ต้นอื่นๆนะคะเช่นต้นบอนเนี่ยได้หมดเลยนะคะลดลงไปเลยนะคะเนี่ยต้นละแก้วเลยนะคะแก้ว2แก้วนะคะลดลงไปกับปริมาณเราเองนะคะต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะต้นละแก้วก็ได้นะคะช่วงนี้ฝนเริ่มแรงมาแล้วนะคะนี่ต้นนี้ก็รดได้นะคะเนี่ยให้เขาแตกหน่อแตกยอดใส่ได้หมดเลยนะคะทุกท่านแห้งเหี่ยวไปเลยนะคะวันนี้แดดออกนี่ค่ะบอนสีของเราจะชอบอยู่แล้วนะคะดินออกเปรี้ยวๆนิดนึงใส่ลงไปเลยนะคะนี่แหละอยากให้ต้นไหนแตกหน่อก็ลดลงไปเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยค่ะก็หลายสูตรนะคะที่ทำแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าทุกสูตรที่ทำเนี่ยก็คือเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้บอนสีหรือว่าพืชผักติดลูกออกดอกออกผลดกๆนะคะ
หรือว่าทุกท่านจะใช้น้ำตัวนี้ผสมน้ำให้เจือจางแล้วนำไปฉีดพ่นก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะลองทำดูนะคะสูตรเด็ดๆเหล่านี้นะคะก็กุหลาบแดงก็จะมีมาให้ตลอดนะคะมีเคล็ดลับสูตรเด็ดๆของบอนสีพืชผักปลูกไว้นะคะได้กินนะคะไม่ต้องซื้อบางอย่างเราก็หาได้จากข้างๆบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะผักชียังปลูกในกะละมังได้เลยเวลาจะกินก็เด็ดออกไปเลยนะคะนี่แหละนะคะใครที่อยากได้ก็ลองไปทำกันดูนะง่ายมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้และคลิปอื่นๆภายในช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมและติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ